ไข่แดงเปิดตัวสุดปังวันลุมพินีแรมโบ้เล็กคว้าตัวชกวันระดับโลกไข่แดงเปิดตัวสุดปังศึกวันลุมพินีแรมโบ้เล็กรัวหมัดอัดหนุ่มจีนชนะน็อกยก2พร้อมตัวลุยศึกใหญ่วันระดับโลกไปแบบสุดเซอร์ไพรส์ด้านบิ๊กบอสชาตรีแจกรัวๆไม่ยัง5นักชกผลงานโหดเลือดสาดรับโบนัสไปคนละ 3.5 แสนบาทศึกวันลุมพินี13ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาชกกันทั้งหมด12คู่ต่างโชว์ผลงานกระแทกใจคนดูพร้อมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ประกาศตัวนักชกวันลุมพินีรายแรกที่ได้ตั๋วไต่ระดับไปลุยบนเวทียิ่งใหญ่ระดับโลกวันไฮไลท์ศึกนี้เริ่มจากคู่เอกแบทแมนอาจารย์อัจฉริยะดวลกับไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์ในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอยกแรกไผ่แดงประเคนอาวุธหนักใส่แบทแมนจนร่วงกับพื้นให้กรรมการนับ 8-2 ครั้งเมื่อครบ3ยกไผ่แดงจึงชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันท์ส่วนคู่เอกฝั่งอินเตอร์แรมโบ้เล็กฉออัจฉระบุญขึ้นเวทีวันลุมพินีไฟที่2พบกับมวยไทยบอยจางเฉิงหลงจอมเก๋าจากจีนในกติกามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอปรากฏว่าแรมโบ้เล็กจัดหนักรัวหมัดชุดจนจางเฉิงหลงร่วงไปกองกับพื้นถึง2ครั้งในยกที่2ก่อนที่กรรมการจะยุติการชกชูมือให้นักสู้ชาวไทยเป็นฝ่ายชนะน็อกไปพร้อมกับรับโบนัส 3.5 แสนบาทเป็นไฟที่2ติดต่อกันขณะที่บิ๊กบอสชาตรีสิบยอดธง CEO และผู้ก่อตั้งวันแชมเปี้ยนชิพได้ต่อสายตรงให้จัดการมอบสัญญาขึ้นชกในศึกวันมูลค่า 3.5 ล้านบาทแบบสุดเซอร์ไพรส์กลางเวทีอีกด้วยสำหรับศึกวันลุมพินี13เกิดปรากฏการณ์ใหม่บิ๊กบอสชาตรีประกาศเลือกให้แรมโบ้เล็กฉออัจฉระบุญซึ่งนอกจากได้โบนัส2ไฟติดแล้วยังได้รับสิทธิเซ็นสัญญาชกรายการวันมูลค่า 3.5 ล้านบาทถือเป็นนักกีฬาคนแรกของวันลุมพินีที่คว้าฝันไปลุยรายการใหญ่ได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีทองพูน PK แสนชัยมวยไทยยิมคว้าชัยได้2ไฟติดต่อกันร่วมด้วยการเปิดตัวดุดันของนักกีฬาหน้าใหม่นิโคคารินโลอาลีฟสอเดชพันธ์และนาตาเลียดิอาสโควาที่รับเงินกันไปคนละ 350,000 บาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี13คู่เอกไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์ชนะคะแนนเอกฉันท์แบทแมนอาจารย์อัจฉริยะมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอขณะที่คู่รองโนเอลิสสารซินวาชนะคะแนนเอกฉันท์สุรชัยสอสมหมายมวยไทยแคทเวท126ปอทองพูน PK แสนชัยมวยไทยยิงชนะน็อกเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้งยกแรกมวยไทยแคทเวท118ปอเพชรแสนคมใหญ่เชยซีฟู้ดชนะคะแนนเอกฉันท์ทวนทองสอสมหมายมวยไทยแคทเวท132ปอนาตาเลียดิอาสโควาชนะน็อกดอกไม้ป่าแฟร์เทคยกแรกมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปออาลีฟสอเดชพันธ์ชนะ TKO ฤทธิเดชเกียรติทรงฤทธิ์นาทีที่ยก2มวยไทยแคทเวท119ปอแรมโบ้เล็กฉออัจฉระบุญชนะน็อกจางเฉิงหลงยก2มวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอนิโคคารินโลชนะ TKO เฟอร์กันคาราแบ็กยก3มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอเฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒิชนะคะแนนไม่เอกฉันท์อัสลานเบกซิครีเอฟมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท 135-145 ปอเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ชนะคะแนนเอกฉันท์ชาคริยอยูรายเยฟ
มวยไทยรุ่นไฟเวท125ถึง135ปอเองออกิวชนะคะแนนเอกฉันท์อาโดนิสเซวินเลโนการต่อสู้แบบผสมผสานแคทเวท146ปอคาร์ลอสอาวาเรสชนะ TKO เรซ่าอาบาซียก2การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอสัปดาห์ถัดไปแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดระดมพลยอดมวยชื่อดังมาให้ชมแน่นขนาดศึกวันลุมพินี14วันศุกร์ที่28เมษายนคู่เอกวางกิ่งซางเล็กตำบลหลักสองมวยฝีมือเชิงดีกลับมาแก้ตัวเจอของแข็งช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยที่หวังเก็บชัยต่อเนื่องในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวท132ปอนอกจากนี้ยังมีนักชกฝีมือดีทั้งขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองยอดคมปตักซินมีมวยไทยและฉลามพรัญชัยพร้อมขึ้นวาดลวดลายแม่ไม้มวยไทยโดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีและถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 20:30 น.โซเชียลแห่เชียร์พิงกี้ตุ้ยหลังถูกโยงซุ่มคบเปิดโพสต์ล่าสุดฝ่ายหญิงเปิดภาพคู่เชียร์ไปเลยสิคะโสดทั้งคู่ผิดอะไรโซเชียลแห่เชียร์พิงกี้ตุ้ยหลังโยงซุ่มคบเผยเคยร่วมงานกันเปิดโพสต์ล่าสุดฝ่ายหญิงจากกรณีเพจเจ๊มอย108ปล่อยเบาะแสนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุควาย 2K เขาอยู่บ้านเดียวกันละนะเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งนั้นทำเอาชาวเน็ตแห่ถามใครกันก่อนจะชี้เป้าสงสัยไปที่นางเอกพิงกี้สาวิกาและพระเอกตุ้ยธีรพัฒน์โดยคอมเมนต์กันรัวๆแถมเชียร์กันสนั่นไปอีกเพราะโสดกันทั้งคู่ถ้าเป็นเรื่องจริงให้เขารักกันเถอะอาทิใจบอกว่าใช่เธอนะน้องสีจมปูจุลภาคพิงกี้กับตุ้ยหรอฉันรู้ข้อนี้ฉันสอบผ่านเขาโสดทั้งคู่ปล่อยเขาเถอะเขาโสดทั้งคู่ต้องยินดีกับเขาค่ะอันนี้สอบผ่านค่ะช็อกมากเป็นต้นขณะที่ในติ๊กต็อกก็แห่แชร์คลิปและภาพของทั้งคู่เคยร่วมงานกันและเชียร์กันสนั่นก็โสดทั้งคู่ไม่น่าจะผิดอะไรนะพี่ตุ้ยตัวจริงหล่อมากกอละสายตาไม่ได้เลยสโปคข้อเขาแหละพี่ตุ้ยชอบสไตล์นี้หน้าคมๆแขกๆฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอขอให้สมหวังนะถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าจริงก็ดีใจกับพิงกี้ด้วยน้องจะได้มีคนดูแลค่ะเชียร์ไปเลยสิคะโสดทั้งคู่เป็นต้นขณะที่สองโพสต์ล่าสุดของพิงกี้ท่ามกลางกระแสข่าวดังกล่าวพิงกี้เจ้าแม่ TikTok เมื่อวันที่20เมษายน2566ได้โพสต์คลิปแดนสนุกสนุกพร้อมข้อความท้องฟ้าทะเลสายลมทั้งนี้ทั้งคู่เคยสวมบทบาทเข้าคู่กันในซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บูรณ์มหากษัตราธิราชศรีอโยธยาภาค2มาแล้ว